ปกติพาคุณภรรยาออกงานบ่อยไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับแต่ดูเหมือนถ้าเขาแต่งเต็มขนาดนี้ก็ควรจะต้องพาบ่อยๆแล้วล่ะตรงเต็มมากเลยนะตรงเต็มตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเวลาออกงานตื่นเต้นค่ะในรอบกี่ปีที่ออกคู่กันแบบนี้นานนะเหมือนเพิ่งไปเนาะก็มีครับแต่ไม่บ่อยครับไม่บ่อยนุชเขาจะแบบว่าอาจจะเขินนิดนึงในการสัมภาษณ์หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มโตขึ้นยังไงครับในการที่เราออกมาสัมภาษณ์เป็นครั้งนี้เวลาออกงานก็เริ่มแบบว่าดีขึ้นนิดนึงค่ะไม่ค่อยได้เหมือนอาจจะยุ่งๆด้วยมั้งคะแบบว่าดูลูกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบบางทีคิวอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่วันนี้ก็พาลูกมาด้วยใช่วันนี้พาเด็กๆมาด้วยครับเห็นแววลูกพี่ตู่นี่จะเป็นนักร้องตามเราแล้วนะครับเหรอครับคนเล็กใช่ไหมคะใช่คนเล็กอ๋อเหรอเขาทำอะไรอ่ะเขาลองส่งอย่างแบบเป็นอ๋อในคลิปอ๋อใช่ใช่ครับก็เด็กครับเขาชอบร้องเพลงใช่แล้วคนเล็กเขาเหมือนเขาอยากจะเล่นละครเวทีด้วยค่ะเขาไปดูพี่ตู่เล่นละครเวทีมาแล้วเขาก็ชอบคือด้วยตอนที่ผมเล่นละครเวทีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเรื่องพิศวาส The Musical เนี่ยนุชพาไปลงละครบ่อยมากแล้วก็คือเขาชอบอ่ะคือผมว่าเด็ก2ขวบการที่ไปอยู่ในมืดๆข้างหลังเวทีนะบางคนอาจจะกลัวแต่คนนี้เขาชอบมากแล้วเขาก็อยากกลับไปอีกอยากให้ป้าเล่นอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะชอบในอนาคตเขาดูเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะเขาเข้าใจนุชเขาอธิบายด้วยนุชก็จะทำหน้าที่คอยบอกเขาว่าอันนี้มันคืออะไรนี่มันไม่ใช่ผีจริงๆนะที่ข้างในเนี่ยมันเป็นคนมีโครงเหล็กนะอะไรเงี้ยก็คืออธิบายให้เขาเข้าใจด้วยจะได้ไม่กลัวครับส่วนตัวเป็นคุณพ่อเรารู้สึกภูมิใจขนาดที่แบบเฮ้ยลูกมันมีแบบเราเลยอะไรจริงๆก็ดีใจที่เขาชอบในสิ่งที่พี่ป๊าทำอ่ะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาอยู่ใกล้ๆเราอ่ะคือเขาไม่จำเป็นต้องมาเป็นนักร้องก็ได้แต่เรารู้สึกว่าในขณะที่เราทำงานอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาการที่เขามาอยู่ด้วยนุชพาลูกๆพาเด็กๆมาสเปนไทม์อยู่ด้วยกันกับที่งานป๊ามันเหมือนเป็นโบนัสของเราอ่ะมันเหมือนเราได้ทำงานแต่เรายังสามารถจะอยู่ใกล้ครอบครัวครับถ้ายังคิดที่เขาร้องเพลงตอนนี้ฟังรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวได้ดูยังดูแล้วครับดูแล้วครับตลกดีครับเขาไม่ได้แค่ร้องอย่างเดียวเขามีพูดว่าเขามีแอดลิบด้วยเขามีแบบวู้แล้วเขาก็มีแบบชอบผู้ชายแบดบอยอะไรเงี้ยตลกแล้วเขาก็เหมือนชอบร้องเพลงแบบเหมือนคุณครูก็เพิ่งส่งเหมือนเล่าไม่ฟังคุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าให้เวลีนอยู่ open the drawer นะ close the drawer ให้ปิดเก๊ะแล้วมันมีเพลงหนึ่งที่คุณยายคุณย่าชอบเปิดให้ฟังคือเพลงชื่อ eternal flame เพลงเก่าพอพูดว่า close the drawer ปุ๊บเขาก็บอกว่า close your eyes give me your hand darling เขาร้องให้คุณครูฟังครูก็แบบว่าตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเด็กจะรู้จักเพลงนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบอย่างส่วนในพาร์ทของคนโตเขาก็อินกับเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะเหมือนเรื่องออกกำลังกายใช่ใช่เขาจะชอบแบบว่าเล่นแบบนินจาวอร์เรียร์ปีนป่ายอะไรเงี้ยค่ะเล่นแบบยิมนาสติกอะไรเงี้ยจะชอบโซนคนละแบบกันจะชอบปีนชอบใช่ตอนนี้ชอบไอสเกตด้วยชอบไอสเกตแล้วก็ชอบไอ้นี่อยากลองอะไรนะแอเรียลรู้จักไหมฮะไม่ที่เป็นปีนผ้าเหมือนกายกรรมอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาอินแบบนะก็จะชอบออกกำลังกายในช่วงนี้เหมือนเราจะสั่นเวลาอยู่ในการอะไรกันได้มากขึ้นได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนคือก็พยายามคือช่วงไหนที่พี่ตู่มีงานเยอะๆอะค่ะก็จะพยายามให้เด็กๆอะไปหาพี่ตู่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าที่ไหนไปได้ก็คือจะพาไปมีโอกาสก็จะพาไปตลอดเงินพ่อก็จะหน่อยพ่อก็จะหน่อยพ่อก็จะหน่อยก็อย่างละครเวทีคุณแม่ก็เลยต้องพาคุณลูกไปครับใช่เลิกเรียนก็พาไปอยู่จนอาบน้ำหลับอะไรเงี้ยค่ะจนบางวันพี่ตู่เลิกตีสองเลยก็ให้เขานอนอยู่ข้างบนโรงละครอะไรเงี้ยแต่ความจริงใจเราไปเหมือนดูเหมือนทรมานลูกเนาะแต่เขาชอบจำหน้าเราไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าเราเดี๋ยวลูกจำหน้าเราไม่ได้เขารู้สึกเราที่เราเป็นยังไงเรานอยตอนนั้นตอนที่แบบนอยที่ห่างลูกอยากมีเวลาอยู่กับลูกใช่ไม่คือวัยช่วงนี้มันคือน่ารักที่สุดแล้วไงแล้วพอเราทำงานเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะเราแบบ
เออมันจะแบบคิดขนาดนั้นอ่ะมันจะแบบเออเขาจะพลาดอะไรนี่มันคือความสุขของชีวิตเราคือการได้อยู่กับลูกแล้วแล้วนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ตู่เขาจะน้อยมากจะน้อยมากค่ะเรื่องเวลาที่แบบไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยเขาจะน้อยมากเราก็ต้องแบบพยายามพาลูกไปหางานเล็กงานน้อยก็จะพาไปอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าพี่ตู่นี่คือติดลูกหนักเลยเอาง่ายติดใช่ครับแล้วงานเราไม่ค่อยเป็นเวลาด้วยไงครับงานเราแบบบางทีเราทำงานแบบกลางคืนดึกๆเย็นเราก็ออกจากบ้านแล้วลูกก็ไม่ได้เจอเราแล้วก็ตอนเช้าเราก็ไม่สามารถจะตื่นได้อะเราเลิกงานตีสองตีสามเงี้ยเราก็แบบตื่นไม่ไหวก็กลายเป็นว่าอยู่กรุงเทพอยู่บ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะเพราะไม่ได้เจอลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบหน่อยๆก็เลยจัดก็เลยมีคุณภรรยาช่วยจัดการคือถ้าไปงานต่างจังหวัดแบบร้องเพลงกลางคืนถ้าพาไปได้ก็คือพี่ตู่คงพาไปแล้วค่ะผมถามลูกตลอดว่าไปไหมไปกับป้าป้าไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวซื้อตั๋วให้เลยก็คือถ้าเป็นไปได้คือเราจะไปแพ็คนี่แหละแพ็คสามแพ็คสี่ไปเลยซึ่งก็ไปบางทีฮะบางงานที่เป็นอีเวนต์ต่างจังหวัดที่แบบเราสามารถจัดสรรเวลาได้ก็จะแบบพาลูกไปนอนก่อนคืนนึงแล้วก็วันรุ่งขึ้นป้าป้าทำงานแล้วก็กลับด้วยกันอะไรเงี้ยมันแฮปปี้ได้ไปเที่ยวด้วยพี่ตู่แฮปปี้ขึ้นไหมความมันเป็นแบบนี้แล้วได้แฮปปี้ครับแล้วเราว่ามันทำให้เขามีประสบการณ์ความทรงจำดีๆอ่ะว่าโอเคป๊าป๊าทำงานแบบนี้นะแต่ว่าในการทำงานของป๊ามันทำให้เขาได้ไปเที่ยวด้วยกันกับทางครอบครัวเขาได้เห็นอะไรแบบเบื้องหลังที่แบบคนอื่นจะไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่จะพาเขาไปอันนี้พี่ตู่ก็คือขึ้นแทนเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นที่สุดในประเทศแล้วครับครับด้วยไฟ4ดวงร้อนมากโอ้จะร้อนครับกับสูตรครับชื่อแต่ว่าดีใจไม่ได้แบบคนเขายกให้เราแบบว่าใครครับใครเขายกให้ผมมาชาวเน็ตไงจริงเหรอเออแบบอ๋อหรอผมยังหาลูกไม่หมดเลยอย่างนี้จริงๆตรงนั้นก็ขอบคุณครับแต่จริงๆสำคัญที่สุดก็คือว่าลูกเขามองเรายังไงมากกว่าเออเราก็ถ้าเราทำหน้าที่ได้ดีเขาแฮปปี้กับเราเขามีความสุขเวลาอยู่กับป้าแค่นี้ก็ที่สุดแล้วสำหรับเราอีกสักคนไหมครับไม่ละค่ะชัดมากลูกไม่ละค่ะพอแล้วครับปิดแล้วค่ะปิดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออแรกเห็นบุ๋มบอกว่าตอนนี้อยู่นะมีคนหนึ่งปะตอนนั้นมีอยากมีจริงๆอยากมีแค่สองคนแต่เคยคุยกันว่าคนที่สองอาจจะอยากถ้าเป็นผู้ชายก็จะดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สำคัญนะครับก็คือตอนนี้คือปิดปูแล้วไม่เอาแล้วได้ป่ะปิดแล้วค่ะพอดคนที่2หนูก็ปิดไปเลยใช้โอกาสที่พี่ตู่ไม่อยู่ตอนนั้นก็คือปิดไปเลยถ้าอย่างพูดถึงในพาร์ทเรื่องเพลงของพี่ตู่ครับผมคือหลายคนก็คิดถึงครับก็เนี่ยแหละครับเป็นโปรเจกต์ที่เราทำกันมาสักพักแล้วแล้วก็คิดว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะปล่อยเพลงครับและมีหลายๆเพลงที่รอคิวอยู่ครับอันนี้ทำเองหมดเลยทุกอย่างใช่เพลงแรกนี้ก็จะมีน้องๆในวงการเนี่ยแหละครับเป็นน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็มาช่วยกันแต่งด้วยแล้วก็ทำเองปล่อยเองเป็นคือเราสัญญากับแฟนคลับเรามาหลายปีแล้วล่ะครับว่าเราอยากจะปล่อยเพลงนะแล้วก็ทุกคนก็รอทุกคนที่ตามเราอยู่ก็รออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปล่อยสักทีแต่ปีนี้ก็คือพฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้ปล่อยแล้วครับคือดูบอกพี่ตู่ว่าถ้าพฤศจิกาไม่ได้ปล่อยก็คือไม่ได้โดนตัดเงินเดือนก็คือไม่ได้แล้วไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินใช้ยังสไตล์เพลงอะไรก็ยังมีความเป็นเราครับก็ยังมีความเป็นตัวผมอยู่ครับใช่ครับก็เป็นเพลงป๊อป R&B ครับพี่ตู่กดดันไหมพี่เหมือนว่าแบบด้วยความแบบเดี๋ยวนี้เพลงแบบรุ่นเด็กใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรากดดันเราจะไม่ได้ปล่อยสักทีแหละและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเรากดดันตัวเองเยอะคือไม่ได้กังวลเรื่องของว่าคนรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าโดยรวมแล้วเพลงออกมาเยอะมากและตลอดเวลามันง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเราหมดแต่กลัวมันก็ไม่ได้ทำสักทีแล้วผมมองว่ามันก็ยังมีคนที่รอคอยเพลงของเราอยู่และเพลงในสไตล์แบบเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำครับ